โอ้ว้าวยกงวงทักทายพี่ๆค่ะโอ้โหเก่งมากเก่งมากแม่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้ค่ะพามาดูคุณปู่อาบน้ำค่ะพี่ๆความจริงก็อาบทุกวันนะคะแต่ว่าวันนี้มาประจวบเหมาะกับตอนที่เวลาที่พ่อควานเสือเขาอาบน้ำให้คุณปู่พอดีก็เลยมาช่วยอาบน้ำให้คุณปู่นะคะในกะละมังที่คุณปู่กำลังกินอยู่คือกล้วยนะคะก็ล้างขัดงาขัดทุกอย่างช่วงนี้คุณปู่จะดินในตัวเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าลงดินอยู่ข้างหลังให้คุณปู่เขาได้เล่นนะคะก็อาจจะมีดินติดเยอะๆหน่อยนะคะพี่ๆอาจจะต้องใช้เวลาในการอาบน้ำก็นานกว่าเดิมหน่อยนะคะใช้ดินขัดงาค่ะขัดงาขัดหน้าดินทรายขัดงาขัดหน้าจะสวยนะคะเงาปุ๊บวับเลยนะคะมันได้ขัดสองวันแล้ววันหนึ่งสองวันอาบเฉยๆไม่ได้ขัดตอนนู้นพ่อควานเขาก็ถูให้นะคะเอาแปรงแบบเดียวกับแปรงเราซักผ้าเลยค่ะพี่ๆแต่ว่าไม่ได้เอาอันที่เราซักผ้ามานะคะซื้ออันใหม่นะคะซักทำความสะอาดค่ะเอ้ยซักทำความสะอาดคุณวะขออภัยค่ะพี่ๆถูทำความสะอาดนะคะโอ้ยพูดถึงการซักผ้าแล้วจะพาพี่ๆไปซักผ้าแล้วค่ะทีนี้นี่ก็อาบน้ำค่ะตอนนี้เวลาประมาณ5โมงกว่าแต่แดดยังแรงอยู่เลยค่ะอาบรอบเย็นนะคะน้องนิกกับตาอ้วนก็ส่วนมากจะว่างมาแต่ช่วงเย็นค่ะช่วงนี้เพราะว่าเราก็พาลูกๆเราทำกิจกรรมนอกช่วงกลางวันนะคะก็พาเขามาช่วงเย็นค่ะคุณปู่ก็น่ารักนะคะจับงาถูก็ไม่มีปฏิกิริยาแบบว่าจะเน่าเลยจะแบบกระตุกกระตักนะคะแต่ทำไมยังต้องผูกคอคุณปู่เวลาอาบน้ำอยู่อันนี้น้องนี่ต้องแจ้งเลยว่าคุณปู่มีอาการเหมือนจะตกมันนะคะทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องเซฟตี้ความปลอดภัยเอาไว้ก่อนเนาะพี่ๆค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณปู่เขาสมบูรณ์มากนะคะยังไงเราก็ต้องเซฟทั้งคนทั้งช้างเนาะพี่ๆค่ะเป็นอะไรขึ้นมานี่ไม่คุ้มกันเลยนะคะไม่ได้ผูกกันแน่นนะคะผูกคล้องไว้เฉยๆค่ะพี่ๆพ่อฟางก็ถูบริเวณหูค่ะกกหูนะคะบริเวณเวลาคุณปู่เขาพัดเนาะกกหูบริเวณหน้าต่างๆตรงไหนที่ดินจะเยอะนะคะเราก็จะเน้นเป็นพิเศษค่ะใต้คางใต้อะไรแล้วก็ถูหมดเลยค่ะพี่ๆดูหันหน้าเข้าหาเลยอ่ะลุกหน่อยก่อนโอเคตอนนี้พ่อควานเขากำลังกวาดเอ้ยเพื่อนวากวาดถูข้างหลังนะคะช่วงบริเวณท้ายช่วงกลางหลังของคุณปู่นะคะพี่ๆขัดถูไปค่ะคือก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะพี่ๆเพราะว่าคุณปู่เขาก็ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ตัวอ้วนก็ขัดถูกันหลายนาทีได้เลยค่ะพี่ๆคุณปู่แน่นดึ๊บเลยนะคะอ้วนมากเลยมีที่พี่ๆเห็นอยู่ก็ผิวจริงนะคะน้องนิกลงคลิปคุณปู่จะไม่แต่งสีจะไม่เพิ่มสีเพิ่มนะคะเพราะว่าอยากให้พี่ๆเห็นผิวจริงๆของคุณปู่นะคะว่าเป็นยังไงเนาะอาบน้ำให้แล้วผิวต่างจากไม่อาบน้ำยังไงนะคะเงาขึ้นมีราศีขึ้นหรือเปล่านะคะเวลาหลังอาบน้ำเสร็จเนาะบริเวณข้างหลังก็เอาดินมาลงให้อีกแล้วค่ะพี่ๆเพื่อที่จะให้คุณปู่เขาได้ผ่อนคลายได้เล่นได้อะไรต่างๆเนาะกลางค่ำกลางคืนนะคะบางทีมียุงมีแมลงก็ดินก็ช่วยได้นะคะอ
ีดเลยฉีดเลยเดี๋ยวแพลนกล้องให้ดูมุมกว้างเนาะพี่นี่ค่ะอันนี้คือมุมกว้างบริเวณบ้านคุณปู่ทองใบนะคะโปร่งโล่งสบายสะอาดหูสะอาดตามากเลยนี่ เราดูยังสะอาดเนาะพี่ค่ะคุณปู่เขาก็อยากอยู่ที่สะอาดเหมือนกันนะคะเรายังชอบความสะอาดเพราะความว่าคุณปู่ตัวดำควานก็ตัวดำนะคะมีกองน้ำที่คุณปู่กำลังถ่ายตอนอาบน้ำนะคะก็เลยยังไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวพามาดูรอบๆข้างๆนะคะโล่งๆเลยค่ะให้คุณปู่เขาได้แบบอากาศมันจะได้ถ่ายเทเพราะว่าหน้าร้อนนะคะในอนาคตต่อไปอาจจะมีปลูกต้นไม้ต้นหญ้าอะไรก็รอลุ้นกันเนาะพี่ขาแต่ว่าตอนนี้ก็ให้โล่งๆไว้ก่อนเพื่อที่จะแบบให้มันผ่อนคลายค่ะพี่อากาศมันผ่อนคลายถ่ายเทได้สะดวกนะคะอากาศร้อนหน้าฝนด้วยเนาะนี่ก็ฉีดบริเวณใต้ท้องค่ะบริเวณที่รับนะคะบริเวณข้อพับต่างๆนะคะฉีดทำความสะอาดให้คุณปู่ค่ะอู้หูอาบน้ำมาแล้วรูปหล่อมากๆเลยนะคะจากปกติก็รูปหล่ออยู่แล้วอาบน้ำมารูปหล่อกว่าเดิมค่ะบริเวณโคนงาก็เช็ดล้างทำความสะอาดนะคะโอเคมีแพลนมุมกว้างให้พี่ๆดูค่ะเผื่อพี่ๆอยากจะเห็นว่าคุณปู่อยู่ยังไงมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็เอาดินทรายมาใส่บริเวณที่คุณปู่จะฉี่บ่อยๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกันชื้นนะคะกันชื้นให้คุณปู่ค่ะพี่ๆตรงนี้นะคะที่มีมดนะคะพี่แนะนำเข้ามาว่าเอาแป้งเย็นนะคะมาโรยก็ไม่มีมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณคำแนะนำจากพี่นะคะบอกว่ามีมดเอาแป้งเย็นมามันก็ไม่ได้เป็นอันตรายเนาะแล้วก็คุณปู่ก็ไม่ถึงตรงนี้นะคะ ไม่มีกล้วยอู้ว้าวยกงวงทักทายพี่ค่ะโอ้โหเก่งมากแม้แต่อ้วนแอบมีกล้วยอยู่ในกระเป๋านี่เองแอบมีกล้วยอยู่ในกระนี่กินค่ะเมื่อกี้ตกใจคิดว่าเป็นอะไรโอ้เดี๋ยวนี้เขามีทริคพิเศษนะคะถือกล้วยเดี๋ยวปู่เห็นก็เลยเอากล้วยใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนะคะจับแอมหรือยังวันนี้จับแอมหรือยังดื้นดื้นฉันไม่จักกะจี้แล้วแหละตาอ้วนนี่เราเรียนรู้เขาเรียนรู้เรานะคะพี่ก็แต่ก่อนแรกๆก็จับไม่ได้นะเซฟตี้ทั้งเราเซฟตี้ทั้งเขาเนาะเขาก็อาจจะจักกะจี้จักกะเดียมนะคะแต่ว่าหลังๆนี้ก็เหมือนต่างฝ่ายก็ต่างเริ่มรู้ใจเข้าใจกันบ้างแล้วนะคะแกก็ไม่จักกระเดียไม่จักกระจี้ไม่หวาดกลัวนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดบริเวณใต้ท้องเลยนะตาอ้วนนี่พ่อควานก็ถูตรงช่วงขาช่วงหน้าแข้งต่างๆค่ะพี่ขัดทำความสะอาดนะคะตรงไหนก็ถูหมดค่ะพี่อาบแบบนี้ทุกวันนะคะอาบแบบนี้ทุกวันนะวันไหนที่น้องนิกไม่ได้ถ่ายก็ไม่ใช่ไม่ได้อาบนะคะเพียงแค่ว่าบางทีหนูก็อาจจะมาไม่ตรงกับเวลาที่พ่อควานเสือเขาอาบน้ำให้คุณปู่เนาะพี่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับคุณปู่ตลอดเวลานะคะคุณปู่เขาก็มีควานของเขาเนาะเราก็มาช่วยดูแลบางครั้งเรามาประจวบเหมาะกับเวลาเขาทำกิจกรรมอาบน้ำหรือว่าทำกิจกรรมอย่างไรเนาะเราก็ได้ช่วยดูนะคะแต่แม่ตาอ้วนไม่ได้มาพ่อควานเขาก็ทำความสะอาดอาบน้ำให้คุณปู่ทุกวันนะคะขัดเล็บด้วยฮะอะไรอ่ะเศษเล็บหรอทำไมคุณปู่ให้โชคเราเหรอเนี่ยไหนอ่ะยังไม่กล้าเก็บ คุณปู่เอื้อมถึงเราเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก่อนค่ะนี่เห็นอยู่ตรงยากเก็บเลยหรอนี่ค่ะพี่เศษเล็บคุณปู่ค่ะเดี๋ยวไปให้คุณย่าทวดซึ่งเป็นเจ้าของคุณปู่ทองใบนะคะพี่ๆนี่
อะไรหลุดออกมาเราก็ไม่สามารถหยิบกลับบ้านได้นะคะเพราะไม่ใช่ของเรานะคะพี่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษเล็บขนหางหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่างากระเด็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตเราก็ไม่รู้เนาะหลุดออกมาอย่างเงี้ยน้องนิกลุงอ้วนหรือว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่เจ้าของนี่เราไม่สามารถหยิบเอากลับบ้านได้นะคะเราไม่สามารถหยิบเอากลับบ้านได้นะคะเนี่ยค่ะเล็บค่ะเล็บคุณปู่นะคะเพราะว่าอะไรคือคุณปู่ทองใบเขามีเจ้าของนะคะเขามีเจ้าของเราไม่ใช่เจ้าของเราจู่ๆเราไปหยิบเอาของเขามาสุ่มสี่สุ่มห้าเขาแจ้งจับเราติดคุกเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็จะให้คุณย่านะคะให้คุณย่าไม่รู้ว่าคุณย่าทวดเขาจะปล่อยบูชาต่อหรือเปล่ายังไงท่านใดอยากจะได้ก็ติดต่อมาหาคุณปู่ทองใบก็ติดต่อคุณย่าทวดก็ได้นะคะจะเอาไว้ให้กับคุณย่าทวดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของคุณปู่ทองใบเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เขาอาบน้ำกันต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ